ข้อสรุปเนื้อหานะคะการเลี้ยงไก่ไข่นะคะก็จะมีเนื้อหาครับประวัติแล้วก็พันธุ์ไก่ไข่นะคะแล้วก็อุปกรณ์การเลี้ยงไก่แล้วก็โรงเรือนการเลี้ยงไก่ในแต่ละวัยนะคะโรคและการป้องกันตลาดไก่ไข่นะคะแล้วก็แบบทดสอบเอามาเข้าประวัตินะคะก็จะมีประวัติตอนเป็นมานะคะแล้วก็พันธุ์ไก่นะคะก็จะมีไก่แต่ละพันธุ์นะคะมีไก่มีพันธุ์ไก่มีไก่ลูกผสมนะคะแล้วก็อุปกรณ์ในการเลี้ยงดูนะคะก็จะมีอุปกรณ์การให้อาหารการอุปกรณ์ให้น้ำเครื่องกกไข่ไก่นะคะแล้วก็รังไข่วัสดุรองพื้นอุปกรณ์การให้แสงผ้าม่านค้อนนอนนะคะแล้วก็โรงเรือนนะคะก็จะมีโรงเรือนแบบต่างๆค่ะก็มีแบบเพิงหมาแงนหน้าจั่วนะคะแล้วก็จั่ว2ชั้นแล้วก็หน้าจั่ว2ชั้นแบบกลายนะคะแล้วก็แบบเพิ่มหมาแงนนะคะกายแล้วก็แบบหน้าจั่ว2ชั้นกายค่ะอันนี้การเลี้ยงไก่ไข่นะคะก็มีผู้เลี้ยงในแต่ละประเภทนะคะว่าจะเลี้ยงกันแบบไหนนะคะก็จะมีโรคค่ะโรคต่างๆที่เกิดกับไก่นะคะก็จะมีโรคนิวคาสเซลนะคะแล้วก็หลอดลมอักเสบแล้วก็ติดต่อนะคะก็โรคอหิวาไก่นะคะแล้วก็โรคฝีดาษไก่ค่ะโรคหวัดติดต่อนะคะหรือหวัดหน้าบวมค่ะโรคกล่องเสียงอักเสบติดต่อค่ะโรคมาเร็งค่ะแล้วก็วัคซีนนะคะการทำวัคซีนก็มีการหยอดตาหรือหยอดจมูกค่ะแล้วก็แทงปีกการฉีดเข้าใต้ผิวหนังการฉีดเข้ากล้ามเนื้อการละลายน้ำดื่มนะคะแล้วก็การที่สเปรย์ค่ะตลาดไก่ไข่นะคะก็จะแบ่งด้วยกัน3ประเภทนะคะก็จะมีการขายปีกขายส่งขายเพื่อประกันราคาค่ะแล้วก็จะมีแบบทดสอบค่ะกลับไปทำใหม่ได้อีกครั้งนะคะก็ขอจบการรายงานแต่เพียงเท่านี้ค่ะผมเป็นท่านครับตัวต่อไปเลยครับ